คุณผู้ชมครับอย่างที่เตือนกันไปว่าภาคใต้เนี่ยมีฝนตกหนักนะครับซึ่งนอกจากฝนตกหนักแล้วยังมีเรื่องของคลื่นลมแรงด้วยนะครับเพราะว่าไปทำลายพวกต้นสนที่อยู่ริมชายฝั่งนะครับแถวแถวหาดทรายแก้วอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเสียหายไปหลายต้นเลยนะครับขณะที่ทางด้านเทศบาลเมืองสิงหนครได้นำธงแดงมาปักไว้ริมชายหาดห้ามไม่ให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลครับเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นครับอันนี้เป็นภาพต้นสนขนาดใหญ่ครับที่อยู่บริเวณริมชายหาดทรายแก้วอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาครับที่ถูกคลื่นลมในอ่าวไทยซัดจนล้มลงมาเลยนะครับแล้วก็ล้มแบบถอนรากถอนโคนเลยแล้วก็ยังมีต้นสนอีกนับ10ต้นที่อยู่จ่อคิวจะล้มเพิ่มเติมอีกนะครับโดยต้นสนริมชายหาดแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นป่าสนริมชายหาดผืนสุดท้ายในอำเภอสิงหนครนะครับแล้วก็ถูกคลื่นลมซัดถล่มต่อเนื่องจนล้มลงเสียหายเป็นประจำทุกปีครับขณะที่ทางด้านเทศบาลเมืองสิงหนครครับได้มีการนำธงแดงครับมาปักไว้ริมชายหาดเพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนภัยห้ามให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลในระยะนี้ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายจากการจมน้ำโดยในปีนี้ก็พบว่าสภาพปัญหาคลื่นซัดชายฝั่งอ่าวไทยนั้นรุนแรงมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีการก่อสร้างแนวกันคลื่นขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งทำให้ในจุดที่สิ้นสุดแนวกันคลื่นก็ได้รับผลกระทบถูกคลื่นซัดถล่มรุนแรงมากขึ้นไปอีกและในระยะนี้ครับก็ยังคงมีคำเตือนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกว่าคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรงครับความสูงของคลื่นอยู่ที่ 2-3 เมตรก็ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่จะซัดเข้าหาฝั่งและชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่28-3 ธันวาคมนี้ครับ